بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ขอศอลาวาตแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลีฮิวะซัลลัมแล้วก็ขอความสุขสันติพึงมีแด่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานชมรมนะครับกรรมการเลขาแล้วก็สมาชิกเพื่อนสมาชิกทุกๆคนครับก็อินชาอัลเลาะห์ต่อไปคงจะมาเป็นสมาชิกด้วยนะอินชาอัลเลาะห์ครับญะซากุมุลลอฮ์ก็ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ไปละศีลอดที่พนมเปญก็อยากจะได้เห็นกัมพูชานะเพราะเราสมัยก่อนนี้เห็นตอนที่เขมรแตกมาในสภาพที่บ้านแตกสะแหลกขาดสภาพที่น่าอเนจอนาถน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งก็อยากจะดูว่า40ปีที่ผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกว่า40ปี45ปีโดยประมาณเป็นอย่างไรบ้างก็พอได้ไปครั้งนี้ก็พอดีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยเขาจะเลี้ยงละศีลอดมุสลิมเพราะว่าตอนที่แกถูกปฏิวัติหรืออะไรเนี่ยนะตั้งตกระกำลำบากเนี่ยหนีไปพึ่งกำปงจามกำปงมุสลิมซ่อนตัวอยู่ในนั้นนะแล้วมุสลิมก็ปกป้องดูแลรอดมาได้แกก็เลยขอบคุณนึกถึงบุญคุณนี่เห็นไหมการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยแกก็นึกถึงบุญคุณพอได้ดิบได้ดีมีอำนาจวาสนาตามตักเดชอัลตาลาแกก็ดูแลอุปถัมภ์มุสลิมก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกถึงถือว่าเป็นมือขวาเนี่ยก็คงไม่เหมือนเราทีเดียวอ่ะเรียกว่าเป็นเลขาส่วนตัวสำนักนายกเนี่ยก็สั่งทั้งเดียวก็ท่านฮุเซนอะไรนี่ก็เป็นมุสลิมแล้วรัฐมนตรีอธิบดีรองอธิบดีอะไรนี่ก็เป็นมุสลิมเยอะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้มุสลิมก็ได้ดิบได้ดีตั้งเนื้อตั้งตัวลงทุนทำธุรกิจอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดมัสยิดสวยงามหลายแห่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเลี้ยงละศีลอดมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แบบนายกไทยที่เชิญเฉพาะ VIP เขาเชิญ 4,700 คนนักลงนักเรียนอาชีวะปวช.ช่างกลอะไรที่เป็นมุสลิมเชิญหมดอ่ะเรียนพาณิชย์เรียนบัญชีอะไรจนทั้งอิหม่ามเชิญหมดเลยในจำนวน 4,700 คนเนี่ยก็มีประเทศอาเซียนด้วยอย่างไทยเรานี่ก็เกือบ40คนประเทศไทยอย่างเดียว40คนเขาเชิญไปน่ะมันโต๊ะจีนที่เลี้ยงไว้เนี่ยเกือบ500 โต๊ะเพราะว่าคนอื่นที่ไม่ได้ละศีลอดก็ต้องกินด้วยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่มุสลิมอะไรก็ต้องทานพร้อมๆกันก็500โต๊ะคน 4,700 มุสลิม 4,700 คนเวลานายกฮุนเซนมาถึงก็เวลาไทยกับเขมรเท่ากันแต่ของเราแก้บวชวันนั้น 6:40กัมพูชาแก้บวช 6:20 ตะวันเขาตกก่อนเราเขาอยู่ตรงนู้นตะวันเขาตกก่อนเราแต่เวลาเท่ากันก็ปรากฏว่านายฮุนเซนก็มา 5:00 ประมาณ 5:00 มาถึงเขาจัดในฮอลเหมือนอย่างกับเมืองทองธานีเหมือนไบเทคเนี่ยเพราะฉะนั้น 5,000 โต๊ะมันเยอะไอ้500โต๊ะเยอะไปหมดเลยพอฮุนเซนมาถึงเขาก็คนก็ลุกจากโต๊ะจีนตัวเองอะไปรอที่จะสลามจับมือฮุนเซนแกไม่ถือเนื้อถือตัวเดินจับมือหยุดมาตลอดวันกว่าจะผ่านเข้ามาจนถึงที่แกนั่งอะครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ทุกคนก็เซลฟี่มั่งอะไรมั่งตลอดทางไปหมดเลยครับไม่ถือตัวนะครับโอเคก็ให้ส่วนวันรุ่งขึ้นก็พาไปชมกำปงมุสลิมก็เรียกว่าไปแค่คืนเดียวแต่ตื่นเช้าเราจะบินบ่ายโมงก็ออกจากโรงแรม9โมงครึ่งเขาก็พารถตะเวนชมกำปงมุสลิมประมาณ 3-4 สุเราก็จอดแล้วก็ดูเยี่ยมดูต่างๆก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับ ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องของเราเรื่องของการบริจาคอย่างชาญฉลาดทีนี้โดยคอนเซปต์หรือแนวความคิดของฉลาดเนี่ยก็จะฉลาดแบบชาวดุนยาเห็นไหมหรือจะฉลาดแบบชาวดุนยาพลัสหรือบวกอาคิรัตด้วยเพราะถ้าการบริจาคอย่างฉลาดทุกวันนี้ก็เรียกว่าการลงทุนอย่างฉลาดเห็นไหมการออมเงินอย่างฉลาดก็คนในกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเก่งกว่าเราเยอะเขามีสายตาที่แหลมคมมองดูที่ดินที่เราเห็นว่าไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรเขามองปั๊บเขารู้ทันทีว่าเปลี่ยนตรงนู้นหน่อยเปลี่ยนตรงนี้หน่อยตัดถนนผ่านทำตรงนี้มันก็จะกลายเป็นที่ดินนั่นขึ้นมาทันทีเขาจะเป็นความเป็นกูรูอย่างมาก เพราะฉะนั้นการบริจาคอย่างชาญฉลาดเป็นอย่างไรนะเราจะได้เห็นได้มองดูเพราะฉะนั้นในนี้ก็ได้รวบรวมโดย อุลามารวมหะดีษและก็รวมอัลกุรอานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้นะครับนี่เอามาจากผลงานของเชคมุฮัดดิสอับดุลฮัยบินฟักรุดดีนอัลฮัสนีนะ โดยกล่าวว่าบาบุนฟิลอินฟากกีฟีวูจูหินไคริบทว่าด้วยการจับจ่ายการใช้จ่ายฟีไปในเรื่องวูจูหินไคริบทว่าด้วยการใช้จ่ายไปในแนวทางอันเป็นคุณงามความดีเรียกว่าบทนี้รวบรวมว่าบุคคลจะใช้จ่ายเงินทองและทรัพย์สินไปในเรื่องดีๆอย่างไรเห็นไหมครับอัลตลาก็ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมาอังฟักตุมมินชัยฟะฮุวะยุคลิฟฟะฮุวะยุคลิฟฟุวะมาและสิ่งใดก็ตามและคือวะคือและวะมาและอันใดก็ตามและสิ่งใดก็ตามอังฟักตุมอังฟักก็ยุงฟิกุจ่ายออกไปมินใช่จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากทรัพย์ส่วนใดเช่นสตังนี้ออมไว้สตังนี้เป็นรายได้ถูกไหมเป็นต้นสตังนี้ได้มาจากขายที่สตังนี้ได้มาจากขายข้าวของสิ่งนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นซื้อของมามีเพื่อนซื้อขายให้เพื่อนได้เพราะฉะนั้นมินชัยอินก็คือจากส่วนใดๆก็ได้นี่เป็นปลายเปิดอะไรก็ตามที่เจ้าจ่ายออกไปจากทรัพย์ส่วนใดๆก็ได้ที่เจ้าครอบครองจะเป็นทรัพย์ที่เป็นมรดกจะเป็นทรัพย์ที่เจ้าขายของได้จะเป็นทรัพย์ที่เจ้ามีได้รายได้พิเศษทำงานปกติหรือรายได้พิเศษหรือ OT ส่วนใดๆก็ได้หรือแม้กระทั่งได้ฮัดดียะคนก็ให้มานะไปเยี่ยมคนที่อายุมากกว่าเราแล้วก็บอกโอ้โหนี่ฉันเห็นเธอมาตั้งแต่ยังสาวๆนะเอาตังไปใช้คนเท่าคนแก่กว่าเราอ่ะนะก็อาจจะให้ในมูลค่าที่เราดูน้อยไงใช่ไหมเพราะว่าคนโบราณก็จะอาจจะสมัยก่อนนะให้50สตังค์ใช่ไหมเด็กสมัยที่ใช้เงิน 2-3 บาทก็โอ้โหโต๊ะให้50สตังค์แต่โต๊ะเยอะแล้วนะเพราะก๋วยเตี๋ยว25สตังค์แบบนั้นเขาก็ให้มา50สตังค์เพราะฉะนั้นจะให้มา20บาท50บาท70บาท300อะไรก็ตามถ้าเจ้าเอาส่วนนั้นไปใช้จ่ายฟะฮุวะยุคลิฟ
ดังนั้นสตังที่จ่ายออกไปนั้นอัลลอฮฺตาลาจะรักษาไว้ให้คงอยู่ภายหลังให้คงยุคคลิฟคาลฟุนเนี่ยอยู่เบื้องหลังอยู่ตรงหลังเพราะยุคคลิฟฟูพระองค์จะกักไว้พระองค์จะถนอมไว้พระองค์จะรักษาไว้ให้อยู่จนถึงวันหน้าวันหลังประมาณนั้นส่วนสตังอื่นน่ะถ้าหากว่าไม่ได้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺตาลาเนี่ยสตังนั้นก็คือมีประสิทธิภาพและก็มีผลสัมฤทธิ์ในช่วงเวลานั้นแล้วก็หมดทันทีนี่เป็นต้นจะซื้อตั๋วเขาเรียกอะไรนะเหรียญขึ้นรถไฟฟ้าจ่ายตอนนั้นก็มีประสิทธิภาพก็คือคุณสามารถไปได้กี่สถานีตามที่คุณจ่ายมูลค่านั้นไปเมื่อครบสถานีแล้วจบไม่มีอะไรเหลือแม้เหรียญนั้นจะเหลืออยู่ขึ้นอีกครั้งก็ไม่ได้ใช้อีกครั้งก็ไม่ได้นั่นคือจะไม่มีส่วนใดเหลืออยู่เลยนี่คือสตังค์หรือว่าการใช้จ่ายแบบดุนยาแต่การใช้จ่ายลิลลาฮิตะบารอกะตาอาลาวะลิวัจญิฮิอัลกะรีมแต่การใช้จ่ายไปเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามจะช่วยเด็กซีเรียจะช่วยโรฮิงญาจะช่วยมัสยิดนู้นปูพื้นตอกเสาเข็มอะไรก็ตามหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่เป็นงานของอัลลอฮ์ตะอาลาการใช้จ่ายนั้นจะยังคงอยู่เพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลากักไว้ก่อนเนี่ยกักไว้ก่อน ในอีกอายะหนึ่งวะกาลัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมาตุงฟิกูมินคอยรินฟะลิอัมฟุซิกุมวะมาตุงฟิกูวะมาตุงฟิกูนะอิลลาบติกออวัจฮิลลาและวะมาตุงฟิกูมินคอยรินและในการใช้จ่ายใดๆก็ตามไปในคุณงามความดีตรงนี้เองจึงต้องไปกำหนดว่าอะไรบ้างเป็นเรื่องดีอะไรบ้างเป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดเขาว่าดีเฉยๆแต่เป็นคุณงามความดีและเป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮฺตะอาลารับรองเป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮฺตะอาลารับนะครับดังนั้นการจ่ายไปในคุณงามความดีดังกล่าวนั้นฟาลิอัมฟูซิกุมเป็นการจ่ายไปเพื่อตัวของเจ้าเองเห็นไหมแม้แต่การจ่ายไปเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีหนึ่งไปอีกสถานีหนึ่งแม้ว่าในทางดุนยาในสายตาดุนยาในสายตาของโลกโลกียะนี้มองดูว่าเป็นการจ่ายไปเพื่อตัวเราโดยเฉพาะถูกไหมแต่ถ้าไปโดยไม่ได้มีนิยัตหรือว่าเจตนาอันดีงามตามศาสนาการใช้จ่ายนั้นก็จะกลับเป็นโทษด้วยซ้ำเราสามารถที่จะไปจากสถานีพระโขนงไปจนถึงสถานีอโศกได้สถานีนานาได้แต่การเดินทางนั้นแม้จะเป็นไปเพื่อตัวเองแต่กลับเป็นโทษแก่ตนก็เหมือนกับเข้าใจว่าคนที่ทานน้ำตาลใช่ไหมทานน้ำตาลมากจนทั้งกลายเป็นเบาหวานแก่ตนเห็นไหมทานไขมันมากเกินไปจนกระทั่งเป็นคอเลสเตอรอลสูงอันเป็นโทษแก่ตนนี่เป็นต้นแต่การใช้จ่าย มินไครินไปในส่วนที่เป็นคุณงามความดีนั้นสิ่งนี้จะเป็นไปเพื่อตัวของเจ้าเองเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายที่จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺตะอาลาไม่ว่าจะมีองค์กรใดที่เขาเรียกร้องไปนั้นเป็นการจ่ายไปเพื่อตัวของเจ้าเองวะมาตุงฟิกูนะอินลับติกออวัจฮิลลาทั้งนี้เพราะอะไรทำไมจึงเป็นไปเพื่อตัวของเจ้าเองทั้งนี้เพราะการจ่ายสตังค์ไปดังกล่าวนั้นการบริจาคไปดังกล่าวนั้นในนี้ไม่ใช้คำว่าบริจาคด้วยซ้ำแต่ใช้คำว่าจ่ายตังค์เพย์เมนต์การจ่ายออกไปดังกล่าวนั้นก็เพราะเจ้าทั้งหลายนั้นแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ตะอาลาทีนี้อัลลอฮ์ตะอาลาคงอยู่เห็นไหมถ้าจ่ายแม้ทั้งคนจ่ายเงินให้พรรคการเมืองเห็นไหมอันนี้พรรคการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวกับอิสลามอะไรทั้งสิ้นนะคนจ่ายเงินให้พรรคการเมืองมีเยอะแยะเลยเนี่ยพ่อค้านักธุรกิจที่จ่ายเงินให้นักการเมืองแม้ทั้ง
รายได้ที่จ่ายนักการเมืองไปให้พรรคการเมืองไปแล้วบอกเอาไปลดภาษีไปหักภาษีแต่ถ้าหากว่าการจ่ายเป็นนั้นไม่ใช่เป็นอินลับติกออาวัจฮิลลาไม่ได้เป็นไปเพื่อแสวงหาพระพักของอัลลอฮ์เป็นไปเพื่อพระพักอันจำรัดอันรุ่งโรจน์ของอัลลอฮ์ตาลาสิ่งนั้นก็จะไม่เหลืออยู่เพราะโลกอาคิรัตแล้วพักของเกรสเหลือไหมพรับลิพักลิกันเหลือไหมไม่เหลือแล้วครับพอไปถึงไปบอกประธานดีทรัมป์บอกท่านประธานาธิบดีผมจ่ายเงินรายได้ของบริษัทไปช่วยรีพับลิกันของท่านน่ะนะ $80,000 นะ $3,000,000ท่านบอกไม่มีอะไรเหลือตอนนี้ฉันเองก็แย่อยู่เนี่ยคว้าได้ไม่ได้เลยไม่มีสตังค์ดุนยาเหลืออยู่เลยดอลลาร์ดุนยาไม่เหลืออยู่ไม่มีอะไรที่เป็นของดุนยาเพราะตอนนี้สิ่งทั้งหลายในยุคของดุนยานั้นพังพินาศไปหมดสิ้นแต่ถ้าหากว่าสตังค์นั้นจ่ายไปลิลลาฮิตาอาลาอัลตาลาดำรงอยู่ไงอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะกุลลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมและสิ่งทั้งหลายบนดุนยานั้นล้วนแต่มลายหายไปทั้งสิ้นในภาษาธรรมะในประเทศไทยบอกและสิ่งทั้งหลายบนดุนยานั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดคงอยู่เลยยกเว้นแต่พระพักอันจำรัดของอัลลอฮ์ตะอาลานั่นหมายความจริงๆก็คืออัลลอฮ์ตะอาลานั่นแหละคงอยู่แต่โดยมารยาทที่ไม่ได้ที่ในอายะห์อื่นจะบอกว่าพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ถูกไหมนี่เป็นต้นในสายพระเนตรของอัลลอฮ์แต่ในจินตนาการของมนุษย์สิ่งที่ดูสิ่งที่กล่าวแม้จะเป็นมายาซีก็คือสิ่งที่กล่าวเป็นอุปมาอุปไมยว่านี่คือพระหัตถ์ของอัลลอฮ์นั้นก็ยังไม่เท่ากับพระพักของบุคคลเพราะฉะนั้นในประเทศต่างๆเวลาจะยกย่องเนี่ยติดรูปประธานาธิบดีไว้เห็นไหมเมาเจอตุงนะโฮจิมินเนี่ยเขาไม่ได้ติดรูปมืออย่างเดียวหรอกถูกไหมเขาไม่ได้ติดไหล่อย่างเดียวที่สำคัญก็คือมีดวงหน้าอยู่เพราะฉะนั้นในเหรียญสตังค์เห็นไหมเหรียญสตังค์ของจักรวรรดิอังกฤษก็มีดวงพักของพระราชินีวิกตอเรียไม่ใช่มีไหล่วิกตอเรียโผล่มาอย่างเดียวใช่ไหมมีมือวิกตอเรียอย่างเดียวไม่สิ่งที่ให้เกียรติสูงสุดคือพระพักนี่เป็นต้นซึ่งชาวดุนยาทั่วไปยอมรับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงตรัสว่ากุลลุมันอะลัยฮาฟานและทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนอนิจจังทั้งสิ้นล้วนมลายหายไปทั้งสิ้นล้วนไม่มีสิ่งใดคงอยู่ทั้งสิ้นอิลลาวะยับกอวัจฮุร็อบบิกะซุลญะลาลิวัลอิกรอมเว้นแต่พระพักอันจำรัดอันทรงเกียรติของอัลตาลาที่คงอยู่ดังนั้นเมื่ออัลตาลาคงอยู่การอัลตาลาเป็นลูกหนี้เรานะตอนนี้ยาลอฉันให้พระองค์ยืมไปในหนทางนั้นอ๋อแล้วพระองค์ไม่เหนียวหนี้ไงนะบางคนบอกฮะเมื่อไหร่จำไม่ได้คุยกันตั้งโอ้โหตั้งแต่ยังไม่โกนผมไฟนะตั้งแต่เตรียมน้ำอบน้ำเอิบอะไรต่างๆนะจนกระทั่งคุยกันจนทั้งหลาน3ขวบนะจนเข้าอนุบาลแล้วอ๋ออัลลอฮ์เพิ่งจะนึกได้เห็นไหมจำไม่ได้เห็นไหมแต่อัลตาลาจำได้ทันทีแล้วอัลตาลาไม่โกรธใช่ไหมอัลตาลาไม่โกรธอัลตาลาไม่เคืองใช่ไหมแหมเงินนิดเงินหน่อยทวงอัลตาลาไม่เลยเห็นไหมให้นิดนึงอัลตาลาก็ปลื้มนะให้มากอัลตาลาก็ปลื้มเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่ออัลตาลาคงอยู่และพร้อมเสมอที่จะจ่ายคืนสตังค์นั้นเหลือไงแต่ถ้าจ่ายให้ริพับลิกันไม่เหลือจ่ายให้พรรคคองเกรสไม่เหลือมีพรรคอะไรอีกอ่ะนะพรรคของนางองซานซูจีไม่เหลือพรรคเลเบอร์ใช่พรรคเลเบอร์ไม่เหลือครับนี่เป็นต้นอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมต่อว่ายูวัฟฟาอิไลกุมวะอันตุมลาตุซลิมูนดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงวะฟาอันยูวัฟฟาอิไลกุมอัลลอฮ์ตะอาลาจะคืน
จะทดแทนจะเติมเต็มจะซื่อสัตย์วาฟ้าอันเนี่ยนะเป็นสำนวนภาษาวาฟ้าแปลว่าซื่อสัตย์พักดีอัลลอฮฺตะอาลาจะซื่อตรงต่อเจ้าหนี้ของพระองค์ทุกคนใช่บางคนก็จะเบี้ยวไงเห็นไหมแม้ทั้งเอาของไปฝากจำไม่ได้เอาขันเงินไปฝากใช่ไหมอัลลอฮฺนี่ขันเงินสมัยรอรัชกาลที่7ไม่ต้องถึงรัชกาลที่4ที่5มันจะเก่าเกินไปขันเงินสมัยรัชกาลที่7เห็นไหมเอาเข็มขัดนาคสมัยรัชกาลที่8ไปฝากจำไม่ได้ไหนเข็มขัดอันไหนเห็นมันก่อนเอาอะไรอันนี้มาฝากอย่างเดียวนะอันนี้ไม่มีนะต้องทวนกันนะแต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่ว่าฟาอิลัยกุมอัลเลาะห์ตะอาลาจะซื่อตรงตามนั้นจะชดเชยตามนั้นอิลัยกุมคืนกลับไปยังเจ้าและไม่ใช่คืนเท่าเดิมเห็นไหมจะเป็นทวีคูณประหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่บนรวงของข้าวสาลีหว่านลงไปเมล็ดเดียวพอเป็นข้าวสาลีต้นใหม่ออกเป็นรวงอย่างมากมายอัลลอฮ์นี่คือการลงทุนอย่างฉลาดจะมีบริษัทไหนมาบอกว่าโอ้นี่เกษียณแล้วใช่ไหมได้บำนาญมาลงทุนที่นี่สิก็มีนะมีบริษัทฮาลาลมีนะแต่ว่าของรัตตลานั้นเป็นบริษัทชั้นนำแต่ว่าเผอิญระยะเวลาการลงทุนเขาตักยาวหน่อยเออยาวอคิโรแต่ว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะพอจ่ายไปปั๊บรัตตลาบอกมาอยู่กับฉันรักเหลือเกินรัตตลาบอกไปอยู่เลยเนี่ยนะก็เขาได้แหละก็ได้ส่วนหนึ่งในอัลลัมบารซักก็ได้เลยไงโอ้ใช่ได้เลยไงอันนี้เดี๋ยวจะได้แบบคืนเร็วหรือว่าชื่อช้าๆก็ได้นะบอกอัลเลาะห์ชื่อช้าๆอีกสัก30 40ปีก็ได้ไม่เป็นไรนะอยู่ในดุนยาเก็บผักบุ้งอะไรทานไปก่อนก็ได้นะอย่าพึ่งไปรับผลเงินปันผลเร็วเลยก็ได้นะโอเคอันนี้ก็แล้วแต่ช้อยส์แล้วแต่ตัวเลือกแต่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นอยู่ว่าฟะอิลัยกุมอัลเลาะห์ตะอาลาจะคืนให้ครบถ้วนไม่เฉพาะทุกเม็ดทุกหน่วยเดิมนั้นครบถ้วน plus สิ่งอันเป็นรางวัลอันมาจากคุณงามความดีของพระองค์อันมาจากความกรุณาของพระองค์อันนี้ภาษาไทยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไปกับคณาจารย์กลุ่มหนึ่งไปงานสุราในพื้นที่แห่งหนึ่งจำไม่ได้แล้วที่ไหนพิธีกรก็จะบรรยายอยู่ตลอดเลยว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรานะเขาพูดถึงว่าขอรัตตลาโอ้นี่พี่น้องมาร่วมกันช่วยเหลืองานนี้มาบริจาคมาทั้งที่มาอะไรนะที่โต๊ะบริจาคและที่ตู้ที่มาหยอดเพราะฉะนั้นทางผู้จัดงานมีความปลาบปลื้มอย่างยิ่งก็ขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขาใช้ภาษาผิดไงขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ทรงตอบแทนแก่ทุกท่านที่ได้มาบริจาคอย่างสาสมคนบริจาคคนกำลังจะหยอดตู้นี่แบบโอ้โหชะงักเลยโอ้โหอัลลอฮฺตะอาลาตอบคือภาษามันพาไปไงตอบแทนอย่างสะสมนี่มันแบบก็แต่ไม่เป็นไรหรอกอัลลอฮฺตะอาลารู้นะโฆษกจะพูดอะไรอย่าไปถือเพราะอัลลอฮฺตะอาลาวัดเองอัลลอฮฺตะอาลาตรวจประเมินเองนะครับไม่ใช่บอกว่าพอจะหยอดอยู่แล้วนะแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยจะลงตู้อยู่แล้วเนี่ยพอบอกตอบแทนอย่างสะสมดึงคืนไม่ใช่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาใส่ไปเธอเพราะว่าอัลตราไม่ได้ฟังที่พิธีกรโฆษกอะไรหรอกใช่อัลตราดูที่หัวใจของเราใช่ไหมว่าลายันซุรุลลอฮฺอิลาสุวาริกุมเวลาอิลาอัจจสามิกุมเวลากินนัลลอฮฺยันซุรุอิลากุลูบิกุมอัลตรานั้นไม่ได้มองดูที่รูปร่างหน้าตาของเจ้าใช่ไหมแต่มองดูที่หัวใจของเจ้าโอเคเพราะฉะนั้นอัลตราไม่ได้ฟังเสียงโฆษกด้วยซ้ำแล้วโฆษกก็ได้บุญเข้าไปเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์สละเวลามาเพียงแต่ว่าปัญหาภาษาเท่านั้นโอเคคนบริจาคสะดุ้งหน่อยโต๊ะเนี่ยจะขึ้นรถอยู่แล้วแทบเป็นลมแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคนะวะอันตุมลาตุสละมูลและเจ้าทั้งหลายอันเป็นผู้ที่ผ่านคุณงามความดีดังกล่าวอันเป็นผู้ที่ผ่าน
การเสียสละดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้กระทําอมันในการจ่ายไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาดังกล่าวนั้นลาตุซลามูนเจ้าจะไม่ถูกช่อชนไม่ว่าจะบริจาคไป50บาท20บาท500 5,000 50,000 ไม่ใช่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกจ่ายไป 50,000 แล้วบอกผลบุญของ 25,000 มาลาอิกะห์เท่าไหร่เป็นทวีคูณจาก 25,000 เท่าไหร่อันนี้คือตุซลามูนเจ้าถูกช่อฉนเจ้าถูกเบียดบังแต่ไม่เลยอัลตะลาจะไม่ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นอีกในอีกองค์การหนึ่งนะเมื่อกี้องค์การเมื่อกี้นี้นะคือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็อันแรกที่อันแรกนั้นซูเราะห์ซะบะอีกอันนึงเป็นบะเกาะเราะห์เช่นเดียวกันอายะห์ที่273อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะมาตุนฟิกูมินค็อยรินฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมและใดๆก็ตามสิ่งใดก็ตามส่วนใดก็ตามตุงฟิกูนะตุงฟิกูมินค็อยรินที่เจ้าจ่ายออกไปจากคุณงามมินค็อยรินคือจากความดีของเจ้าเองจากหัวใจอันบริสุทธิ์ของเจ้าเองจากการที่เจ้าไม่ได้ล้ำเลิกบุญคุณนั่นเองมินค่อยรินเนี่ยแปลว่าไม่ใช่เรื่องนู้นนะไม่ใช่ว่างานสุราไหนงานมูลนิธิไหนงานโรงเรียนไหนงานองค์กรไหนไม่ใช่นะไม่ใช่ไปยังเป้าหมายนะมินค่อยรินคือจากส่วนจากกรณีจากภาวะการค่อยรินที่เจ้าดำรงอยู่ในภาวะอันดีอันซอลและเจ้าจ่ายตอนนั้นไม่ใช่ว่าจ่ายเดี๋ยวตอนนี้ยังกำสตังอยู่เดี๋ยวขอให้กล้องหันมาก่อนทำเป็นทักทายไปก่อนทำเป็นเช็คโทรศัพท์อยู่ก่อนกล้องยังไม่มาสักทีพอกล้องหันมาแล้ว อันนี้ก็คือตุงฟิกูมินคอยรินเนี่ยนะมินคอยรินไม่ใช่ไปยังองค์กรไม่ใช่ไปยังเป้าหมายเรียกว่าออบเจกตีฟนะไม่ใช่ไปยังโกลหรือเอมหรือว่าภาษาเขาเรียกอะไรไม่ได้ไปยังอีเวนต์นั้นๆไม่ได้ไปยังว่าวันนี้เขาจัดระดมกันช่วยเหลืออะไรแต่มินคอยรินจากคุณงามภาษาไทยตรงๆเลยจากความดีจากสภาวะที่ดีสภาวะอันซอเลห์นั่นคือในตอนนั้นไม่ได้ล้ำเลิกไม่ได้เสียดายไม่ใช่ไม่ให้ก็ไม่ได้คนรู้จักกันใช่ไหมมันต้องให้แต่ว่าอันนี้มันภาวะไงแต่บุญได้จะยังคงอยู่แต่ว่าแหมแต่ว่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าจะกี่ร้อยเท่าตามนั้นรถตราก็เป็นรถเองแหละรถตราไปก็เหมือนกับเวลาเราเป็นคนซื้อของอะนะผมว่าจะซื้อผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีเพราะมันไม่ได้เป็นพ่อค้าพ่อขายเอางี้แล้วกันว่าซื้อเพชรพลอยใช่ไหมเอาแหวนอันนี้เป็นพลอยเนื้ออ่อนก็เวลาจะซื้อเนี่ยไอ้พลอยเนื้อเขาก็จะดูก่อนเนี่ยเอาดูด้วยตาเปล่าทำไมมันมีรอยขีดข่วนล่ะเพราะพลอยเนื้ออ่อนไงโอเคไหมล้อที่ทำไมมันบินล่ะทำไมพลอยตัวนี้มันบินแก้วตัวนี้มันบินล่ะก็หรอฉันก็ทำงานช่วยงานสุราล้างทู่ทำนู่นนี่มามันก็บินไปมั่งถูกไหมอันนี้คนซื้อเขาก็จะประเมินราคาไงใช่ไหมเอางี้ละกันหรือว่าหนามเตยมันเนี่ยหักไปอันหนึ่งฉันขอลดหน่อยละกันอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผลบุญอาจจะยังได้อยู่แต่ละตลาขอลดนี่เห็นไหมแต่ถ้าหากว่ามินไครินจากคุณงามความดีจากสภาวะเนียนอันบริสุทธิ์ใสสะอาดประหนึ่งน้ำที่กลั่นออกมาเนี่ยโดยไม่มีอะไรเจือปนเลยอันนี้คือจะผลบุญอันงอกเงยตามนั้นทีเดียวฟะอินนัลลอฮะแท้จริงพึงตระหนักเถิดพึงมีสติเถิดพึงทราบเถิดพึงรู้เถิดฟะอินนัลลอฮะว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นบิฮีกลับไปยังสภาวะการบริจาคอันบริสุทธิ์สภาวะการบริจาคที่ไม่ได้ละเมิดล้ำเลิกสภาวะบริจาคที่ไม่ได้โอ้อวดอาลีมุนทรงรับรู้
หรือรอบรู้รอบรู้ก็คือแม่ไม่สบายใจเลยไม่รู้ว่าไปบริจาคเนี่ยเจ้าภาพเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะมีนิดหน่อยไงเจ้าจะรีบเดินไปเจอจะเจอเจ้าภาพพอดีพอจะมันจะยื่นหยอดคนเรียกเจ้าภาพไปแล้วมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยมาเจอนิดหน่อยหรือว่าคนใหญ่คนโตมาเจ้าภาพไปรับหน่อยอ้าวเจ้าภาพหันไปอันเราไม่สบายใจนะแต่ไม่เป็นไรเราแต่ว่าอันนั้นก็คือเจ้าภาพไม่รู้แต่เจ้าภาพจะตอบแทนอะไรเราล่ะอย่างมากก็ยิ้มให้อย่างมากก็เอาไปคุยนิดหน่อยว่าอ๋อเหรอฉันชอบพระยาคนนี้เหลือเกินพระยาคนนี้ก็ใจดีนะแล้วก็ชมเราฉันนั่นแหละถูกไหมชมๆอย่างนั้นแต่ว่ารางวัลน่ะให้มากกว่านี้ไม่ได้หรอกก็จะให้อะไรล่ะเพราะว่าเจ้าขององค์กรนี่เขาจะมาอย่างมากก็ให้โล่ใช่ไหมอย่างมากก็ให้นู่นให้นี่เขาจะให้บ้านบนสวรรค์ก็ไม่ได้ถูกป่ะจะให้มงกุฎบนสวรรค์ก็ไม่ได้จะให้เครื่องประดับบนสวรรค์ก็ไม่ได้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยฟะอินนัลลอฮะบิฮิอาลีมแต่อัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการนั้นด้วยการบริจาคนั้นด้วยภาวะนั้นซึ่งโอ้โหมีกล้องอยู่ตลอดแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเขาแต่ว่าเผอิญไฟดับกล้องทำงานไม่ได้โอ้เห็นไหมมีอีกทำแต่ไม่เป็นไรไฟนัลลอฮ์บิฮิอาลีมโดยอัลลอฮ์ตะอาลานั้นบิฮิด้วยการนั้นด้วยการบริจาคนั้นอาลีมทรงรับรู้และทรงรอบรู้อัลลอฮ์เห็นไหมครับหลังจากอายะกุรอานมีเยอะแยะอายะกุรอานแต่ยกมาประมาณนี้พอให้เข้าใจในเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดนี้จากนั้นก็ไปยังคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกะมากอละอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาวะฮิยะอุมมุลมุมินีนดังสิ่งที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาและท่านนั้นท่านหญิงนั้นเป็นมารดาของบรรดาศรัทธาชนได้กล่าวว่าว่าคุลกูฮูอัลกุรอานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเหรอน่าเสียดายเจ้าเกิดไม่ทันที่จะเห็นท่านนะแต่เจ้าพึงรู้ไว้เถอะว่ามารยาทของท่านนบีนั้นไม่ว่าจะเยื้องกรายไม่ว่าจะยิ้มไม่ว่าจะมองไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทักไม่ว่าจะสนทนาวิสาสะคุลกูฮูอัลกุรอานนั่นคืออันกุรอานที่ยิ้มได้อันกุรอานที่เหลือบมองได้หันมาดูได้สลามได้นี่คือว่าคุลกูฮูอัลกุรอานเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูว่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้อ่านอันกุรอานซึ่งเป็นอัตตันซีนอัตลาประทานลงมาพระองค์ตัดเองและประทานลงมาแต่ตอนนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แปลงอัลกุรอานนั้นออกมาเป็นคำสอนของท่านคำกล่าวของท่านสิ่งที่ท่านสนทนาพูดจาปฏิสันถานวิสาสะกับบรรดาลูกศิษย์ของท่านบรรดาสหายและสาวกของท่านวะอัลยารีริบนีอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันหะดีษนี้ท่านยารีรเป็นหนึ่งในบรรดาซอฮาบะได้เล่าให้ฟังว่าฉันเคยอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมซอฮาบะแต่ละคนเนี่ยเป็นไดอารี่ที่บันทึกและเป็นสักขีพยานในเวลาที่ยังไม่มีการบันทึกใดๆกุนนาอินดารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นเราอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นซึ่งอาจจะ4ปีมาแล้ว7ปีมาแล้ว14ปีมาแล้ว32ปีมาแล้วเห็นมั้ยเหมือนกับเราก็สามารถเล่าได้อ๋อตอนนั้นน่ะนะเนี่ยท่านเนี่ยมาเป็นผอ.กองของฉันพอดีนี่เป็นต้นเราก็เล่าอย่างนี้ได้เห็นมั้ยแล้วก็ความทรงจำเรายังมีอยู่แม้กระทั่งตอนอยู่กับ
กีน่ะนะฉันยังจำได้เลยกีทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจำได้ไงนี่แบบเดียวกันซอฮาบะก็เล่าเช่นนี้เหมือนกันกุนนาอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นน่ะเราอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอดีและละเอียดแม้กระทั่งบอกถึงทำให้เราจินตนาการเห็นเหมือนอย่างกับดูใน YouTube เลยนะฟีซัดดรินนะฮารีโอ้โหตอนประมาณเที่ยงวันเห็นไหมเราไม่ได้เห็นเลยเราอยู่ที่ถนนเจริญกรุงตอนนี้ห่างจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่างจากเวลาแห่งการฮิจเราะห์เนี่ย1439ปีแต่เรามองภาพออกเลยว่าตอนนั้นน่ะท่านยะรีรบุตรของอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาเนี่ยซอฮาบะห์คนนี้หน้าตารูปร่างท่าทางก็คงจะเป็นเหมือนหนึ่งกับบรรดาคนในมะดีนะห์นั่นแหละใครเคยไปทำอุมเราะห์มาแล้วใครเคยไปทำฮัจญ์มาแล้วจินตนาการคนในมะดีนะห์ได้เลยก็คงจะเป็นเหมือนกับหนึ่งในบรรดาคนหลายหมื่นหลายแสนคนตรงนี้ที่เป็นชาวบ้านนะตอนนั้นท่านอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซัดดรินนะฮารีตอนกลางวันแสกๆตอนกลางวันเลยและกลางวันของมะดีนะห์ก็จินตนาการได้ว่าถ้ามันเป็นช่วงหน้าหนาวมันจะเป็นยังไงถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนจะเป็นยังไงฟะญาอะฮูกอมุนฮุฟาตอูรอตุนฮุฟาตุนอูรอตุนณตอนนั้นน่ะก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาหามาเยี่ยมท่านเหมือนอย่างเราเนี่ยก็จำได้เหมือนผมอ่ะผมยังจำได้ว่าทวดผมอ่ะนั่งอยู่ที่บ้านแล้วเป็นช่วงตรุษจีนคนจีนที่เขาอยู่ในตลาดเช่าห้องแถวเราอยู่อ่ะไม่ใช่ของผมเช่าห้องแถวทวดอยู่อ่ะเขาก็ถือเนี่ยอะไรนะที่เขาสารคนจีนเขาสารด้วยไม้ไผ่นะตะกร้าเขาล่ะใช่แล้วเขาก็พ่นสีนะเป็นดอกไม้อะไรนะก็ถือมันใช่ๆๆเขาถือมาก็เอาขนมเข่งมาให้สมัยก่อนเขาไม่ได้ละเอียดแล้วว่าเจลาตินอะไรถูกมั้ยใช้เจลาตินอะไรเอาน้ำมันอะไรทาอะไรคนสมัยก่อนนะชีวิตโบราณนะก็ยังมองอยู่โอ้ก็จำได้เหมือนกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันฉันก็เห็นว่ามีคนกลุ่มนึงมาเยี่ยมท่านมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นยังไงอัลเลาะห์ดูรูปร่างน่ะโทรมเหลือเกินก็คงมองออกใช่มั้ยคนที่มาหาเนี่ยโอ้โหแหมเค้าดูไฮโซนะเอาวัดได้ยังไงล่ะถูกมั้ยดูไฮโซหรือดูแบบอัลเลาะห์แกไม่เหมือนเดิมเลยนะแกไม่เหมือนเดิมใช่เดิมแกดูแบบเหมือนอย่างกับไอ้คุณนายเลยนะตอนนี้เหมือนอย่างกับแกเหมือนแกเก็บผักในตลาดขายอะไรนะก็จะบอกคนก็จะประเมินได้ไงใช่ไหมซอฮาบะห์เนี่ยแม้กระทั่งซอฮาบะห์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ไม่มีแล้วถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าไม่มีแล้วซึ่งรักโลภโกรธหลงอะไรอย่างเงี้ยนะกิเลสตัณหาและราคะต่างๆแต่ว่าคนก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะไงพอมองปั๊บก็โอ้โหเห็นไหมแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะโสมอย่างเดียวนะมุตะอัมมารเดี๋ยวก่อนมุจตบีอันนามาริอวิลอาบาอีก็พรรณนาอีกว่าในสภาวะคนที่โสมที่มาหาเนี่ยนะแต่ไม่ได้รักชอบเกลียดชังอะไรหรอกแต่มองดูคนนี้นะก็เห็นว่าโหดูแกโสมเหลือเกินก็เอาผ้ากระสอบมาห่อตัวมาอันนึงก็บอกว่าคำนึงก็บอกฉันก็จำไม่ได้นะว่ามันเป็นผ้ากระสอบหรือว่าเอาเสือเนี่ยห่อตัวมาประมาณนั้นนะผ้าหยาบๆอ่ะกระเบื้องเราก็ไม่แน่ใจอ่ะนะว่าเอ๊ะแกใส่ผ้าคนสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วแกใส่มองตะกูหรือแกใส่ผ้าอะไรมาอะไรนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือผ้าดีๆมีราคานะแต่ว่าที่กำลังพูดว่ามันเป็นกระสอบหรือว่าเป็น
ผ้าดิบหยาบๆอะไรแบบนี้จำไม่ได้นะประมาณ2 อย่างนี้มันเอ๊ะเอากระสอบห่อมาหรือว่าเอาผ้าดิบไม่ได้ย้อมพันตัวมาเนี่ยมุตะกอลลิดิซูยูฟุและการที่เป็นคนโสมและเป็นคนที่ไม่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองดูจะเถื่อนๆหน่อยนะก็คือมหาท่านนบีเนี่ยเอาดาบคล้องคอมาด้วยเป็นเราก็เหมือนกับอะไรเงี้ยนะคือดูแบบเถื่อนนะโสมก็โสมแล้วก็ซอบักก็นั่งดูโดยไม่ได้อะไรแต่ว่านิพพานาเหมือนกับเป็นกล้องบันทึกไว้ไงกล้องบันทึกเขาไม่ได้อะไรนะรักชอบเกลียดชังอะไรหรอกเขาเห็นอะไรเขาก็บันทึกไว้ถูกไหมนี่เป็นต้นแล้วก็เล่าแค่ไปว่าคนกลุ่มที่มาเนี่ยนี่เห็นไหมละเอียดมากนะไม่มีอันนี้คือนี่แหละที่เหตุใดคนจึงต้องศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังเวลาละหมาดและเหตุใดเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮ์กล่าวตรัสว่าแท้จริงโอ้โหแท้จริงนี่ก็คืออะไรแล้วไม่มีความจริงนอกเหนือไปจากนี้แล้วล่ะแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นได้ศอลาวาตอวยพรให้แก่นบีท่านนี้และไม่ใช่เฉพาะอัลลอฮ์ตะอาลาศอลาวาตพระองค์เดียวท่ามกลางจักรวาลอันไพศาลท่ามกลางกาแล็กซี่มากมายวะมะลาอิกะตุฮูสิ่งที่ประเสริฐสุดในจักรวาล นี้อัลลอฮ์ตะอาลาแต่รองจากนั้นหากจะมีมะลาอิกะไม่มีอีกแล้วอัลลอฮ์ตะอาลานั้นศอลาวาตให้แก่นบีท่านนี้ แต่ยังไม่เพียงพอบรรดามะลาอิกะของพระองค์ ต่างพากันศอลาวาตเช่นเดียวกันนี่คือนัยยะและความหมายเพราะฉะนั้นผู้คนจึงได้ดื่มด่ำในการศอลาวาตเนี่ยเพราะฉะนั้น นบีนับแสนกว่าองค์แสนกว่าท่านไม่มีใครเลยที่เราได้เห็นภาพอันละเอียดเห็นไหมที่อาจารย์อานัสเล่าขนาดนี้อุลามาที่ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐที่เก่งกว่านี้เล่าเป็นครึ่งวันหะดีษเดียวเห็นไหมนี่ขณะเราเล่ากันแค่นี้ง่ายๆ เพราะว่าอะไรแม้กระทั่งในบางศาสนาเนี่ยได้เล่าว่ามีนางจุดๆๆนะอันเป็นขหบดีผู้มั่งคั่งของเมืองเข้ามาหาพระบรมศาสดาและก็นำสิ่งนู้นสิ่งนี้มาถวายเราก็ไปเห็นว่านางผู้มั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมองไม่เห็นภาพขนมอะไรเราก็ไม่เห็นภาพเห็นไหมเห็นแต่เพียงว่ามีคนมาหาแต่ดูสิเนี่ยแค่รายละเอียดซึ่งประหนึ่งเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาเขานำหะดีษมาเล่าเนี่ยนะผมดูบางทีเร็วไปเป็นฟาสต์ฟู้ดไปนิดหนึ่งไม่ได้เป็นข้าวหมกโอ้โหซึ่งกว่าจะซาวข้าวได้กว่าจะยิ่งสมัยก่อนทำขนมมานะสมัยนี้ฟาสต์ฟู้ดเปิดประตูติ๊งตองไม่ใช่ติ๊งตองนะติ๊งนองแป๊บเดียวซื้อได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหโต๊ะหรือยายจะทำขนมให้เนี่ยนะเราเนี่ยโอ้โหใช่ปีนมะพร้าวใช่ไหมนี่จะทำเดี๋ยวรอให้มันนั่นอีกนิดหนึ่งกะทิจะคั้นเนี่ยนะคั้นเดี๋ยวแป้งอ่ะนวดเองแป้งโม่เองโม่เสร็จแล้วไม่ใช่ได้เลยนะเอาไปทับไปก่อนโอ้ผมเนี่ยอยู่กับคุณทวดเนี่ยนะทำขนมไส้ไก่แกนวดไม่แกโม่แป้งไม่ไหวหรอกพวกเราเนี่ยช่วยกันโม่
อ๋อไม่ใช่ว่าโม่เสร็จเอาไปปั้นเลยนะอ๋อให้โม่ตั้งนานเอาไปทับไว้อีกนะเอาไปใส่ถุงขาทับไว้แล้วกว่าจะแล้วไปหมักแป้งกับหัวหอมเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับยีสต์น่ะมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอ๋อกว่าจะกินได้เนี่ยเห็นไหมไม่รู้ไปหรือไปอะไรมาอะไรลืมไปแล้วเล่างงว่าอ่านหะดีษมาแล้วไปถึงไอ้ขนมไส้ไก่ยังไงเพราะฉะนั้นฟาสต์ฟู้ดโบราณเนี่ยอรรถรสเนี่ยอยู่ที่โต๊ะครูต้องพรรณนาเพราะฉะนั้นบางองค์กรเนี่ยเขานั่งเล่าเรื่องเนี่ยนะคนร้องไห้กันทั้งสุราไม่ใช่เล่าเร็วๆไปสู่เป้าหมายหรอกเพราะฉะนั้นนี่ดูแค่หรอกเห็นไหมยังไม่จบฮะดีษเลยไปได้นิดเดียวเองอามาตูฮุมมินมุดาร์นอกจากพรรณนารูปร่างหน้าตาแล้วก็ยังบอกอีกเผ่าอะไรถ้าเป็นเราสมัยนี้ก็เวลาเล่าจะมีคนเสริมใช่ไหมอันนี้ผมไม่มี hidden agenda อะไรนะเล่าเฉยๆเหมือนกับเพื่อนเราเนี่ยก็เล่าละเอียดเหมือนกันแถมยังมีเกร็ดอีกนะสาวว่าจะแดงหน่อยๆนะเห็นไหมสาวว่าจะเป็นพวกนกหวีดเห็นไหมอันนี้เป็นต้นอันนี้ไม่มีดีมีร้ายอะไรนะมันมีก็ละเอียดใช่ไหมสมัยเราเนี่ยไม่มีเผ่าแล้วถูกไหมไม่มีเผ่าแล้วแต่พวกเรามีเหมือนกันมีองค์กรเป็น FC ไหนก็จะพนักคนเล่าจะแถมหน่อยสาวแกจะอยู่กับอาจารย์คนนี้นะเห็นไหมสาวแกจะ FC อาจารย์คนนี้นี่คือรายละเอียดซึ่งปัจจุบันถ้าเราเล่าเนี่ยนะเราก็จะเล่าแบบนี้ไงคนเมื่อ 1,400 500ปีเขาก็เล่าเหมือนกันไม่เล่าไม่ได้เพราะเป็นรายละเอียดของเหตุการณ์เห็นไหมเราเห็นไหมทั้งคนที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 1,400 กว่าปีเนี่ยนะเหมือนเรากำลังเอาเปิดดูที่ YouTube ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยพออีก 3-4 วันนี่จะเล่าให้คนอื่นดูนี่มาดูนี่ๆเดี๋ยวเสร็จมันจะดูนี่ไงอ๋อคนเปิดให้ใครดูคนก็เห็นอันนั้นอีกหะดีษเห็นไหมพอเล่าคนก็เห็นอีกเห็นไหมอามาตูฮุมมินมุดาร์เขาเล่าในหะดีษว่ารู้สึกว่าจะเป็นคนในเผ่ามุดาร์ขณะเดียวกันก็ขยายความอีกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าหรอกทุกคนน่ะมาจากเผ่ามุดาร์ทั้งนั้นนี่คือเล่าซ้ำอีกเหมือนกับเมื่อกี้บอกว่าสาวว่าจะแดงๆหน่อยๆนะแต่จะไม่หน่อยแล้วมั้งเห็นร่วมกิจกรรมตลอดอันนี้คือเสริมไงลงเสริมเป็นต้นฟะตะอัมมะรวัจฮุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิมาเราะอาบิฮิมมินัลฟากะท่านนบีนี่คือฟะตะอัมมะรอัมมะรอยู่อัมมิรูเนี่ยนะภาษาอาหรับเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะภาษาอาหรับเนี่ยในว่าจะมีความเป็นแก่นแท้ของภาษาของลูกหลานอาดัมทั่วโลกเพราะอะไรเวลาเราพูดว่าอุมัรแปลว่าอะไรแปลว่าอายุยั่งยืนอุมัรภาษาอาหรับถ้าไปถามลูกหลานที่เรียนศาสนากัมอุมรุกกัมแปลว่าเท่าไรอุมรุนคืออายุก้าคือของคุณกัมอุมรุกะอุมรุอมรุอมรอเอางี้ดีกว่าอมรออีนมิมรอกัมอุมรุกะอุมรของคุณเท่าไหร่คืออมรอที่แปลว่าอายุเนี่ยนะเวลาท่านอุมัรเนี่ยแปลว่าอายุยั่งยืนภาษาอินเดียเขาว่าไงรู้ไหมอมรครับอมรอเนี่ยอมรอมรปุระเนี่ยอมรอมราปุอมคุณอมรานะอมราคืออะไรอมราอมรอเห็นไหมมหัศจรรย์ไหม
ราะฉะนั้นเวลาไปทำอุมรอคืออะไรอุมรอก็คือให้ บ้านอัลตาลาเนี่ยมีชีวิตอยู่ทั้งปีทั้งชั่วนาตาปีไม่ใช่ว่าสุเราเราเป็นไงปิดสุเราเพราะว่ากลัวเครื่องเสียงหายเครื่องเสียงเยอรมันเครื่องเสียงโซนี่อิหม่ามกลัวนั่นแหละเขาเลยต้องปิดไงจะปิดล็อกสุเราไว้เพราะฉะนั้นคำพูดว่าอุมรอคืออะไรฮัจญ์ยุนเนี่ยนะแปลว่าพยานหลักฐานไปหาอัลตะลาไหนมีหลักฐานไหมว่าเสียสละลิลลาฮิตะอาลาจริงๆฮัจญ์มาเลยครับโอ้มีพยานหลักฐานยืนยันเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นนอกเรื่องยาวเดี๋ยวเรื่องบริจาคไปออกเรื่องฮัจญ์อีกเดี๋ยวนี่แบบมาอุมรอแล้วนะแต่ที่เวลาเรียกว่าอุมรอเพราะอะไรก็เพราะว่าทำให้บ้านของอัลตะลาเนี่ยมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดยิ่งทุกวันนี้เห็นไหมพอเครื่องบินโลคอสการเดินทางสะดวกสมัยก่อนเห็นไหมสมัยออตโตมันสมัยเมื่อโตยอโตกีเราไปเนี่ยเราไปเรือสุเรายังโล่งๆอยู่เขาไม่ได้ปิดสุเราหรอกแต่ว่ามันไปกันลำบากแต่ตอนนี้โอ้โหไปจนท่านต้องออกใช่ใช่เยอะมากยิ่งรอมฎอนเต็มคนล้นไปหมดเลยแน่นไปหมดใช่ไหมนี่คืออุมมัตก็คือให้บ้านของอัลตะลานั้นอมรตลอดไปเอาดูคำอื่นนะซูรตุนนิซาแปลว่าอะไรวันนิซาอุกุมฮุนนะลิบาซุนละกุมเห็นไหมนิซาอุนแปลว่าสตรีคนไทยชื่อเห็นไหมคนไม่ใช่มุสลิมอ่ะนิสารัตเห็นไหมนิสาชนกนิสากำมลอะไรก็แล้วแต่นิสาสตรีครับและคำว่าสตรีเนี่ยนั้นไม่ใช่ทำไมจะไม่ใช่ภาษาอาหรับสตรีเนี่ยมาจากสตรรากศัพท์ใครเรียนภาษาอาหรับจะรู้ที่มีว่าสุลาซีก็คืออักษรสามตัวสตรไม่ใช่สตงนะตอนนี้สตงกำลังตรวจบาแลกันอยู่นะกำลังตรวจอาสมฤาษีกันอยู่ไม่ใช่สตงสตรสัตตรุณน่ะที่เขาเรียกว่าสุตตรน่ะสุตตรที่ลำก็คือที่กั้นที่บังมีเอาวางมีสุตตรหน่อยสิสุตตรสตรแล้วก็คนตับลีเขาเรียกอะไรออกมัสตูรามัสตูราน่ะมอม้าแปลว่าคนที่สตาร์ทปกปิดตัวเองมัสตูรามัสตูรอนะเพราะฉะนั้นสตรเนี่ยภาษาอินเดียจึงเรียกว่าสตรีไงสละอีเนี่ยแปลว่าจากหรืออย่างบุคคลที่จะต้องอยู่อย่างปกปิดร่างกายต้องภาษาคนโบราณก็คือรักนวลสงวนตัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่สตรีเห็นไหมส่วนออ่างที่เรียกว่าอิสตรีเนี่ยออ่างเป็นอักษรไม่เที่ยงอย่างเช่นไซดินานบีอิบรอฮีมฝรั่งก็อับราฮัมพอมาถึงเมืองไทยเฮงบระเฮงพอลงไปทางนู้นหน่อยนะนั่งรถนั่งลงไปทางเลยหาดใหญ่เป็นหน่อยบระเฮงนะบระเฮงบระเฮมนี่เป็นต้นแต่ว่ากรุงเทพไปเร็วกว่าเฮงเลยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นบ่ออ่างหายไปไหนไม่เป็นไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นออ่างจะเติมเข้ามาก็ได้เหมือนกับอินเดียฝรั่งและอินเดียเหมือนกันสเปนเนี่ยอังกฤษเรียกสเปนเรียกตัวเองว่าอิสปันยาอ่างอิสปันยาโรงเรียนฝรั่งอังกฤษเรียกสกูลไม่ต้องเอ็กเซนอะไรนะภาษาไทยนะสกูลอินเดียเรียกยังไงอิสกูลมีอ่ะอิสกูลเนี่ย I am going to อิสกูลสกูลไม่ได้อิสกูลไปยังไงมายังไงก็คือเพราะฉะนั้นอิสตรีนะครับแล้วก็ตามวัดเนี่ยงานศพนะคนนี้ชาตะเกิด
มาตะตายภาษาอาหรับมาตะฟะมังกานะยะบุดุมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนะฮูกอดมาตะใครนมัสการอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาคงพระชนอยู่ใครนมัสการมุฮัมมัดฟะอินนะฮูแท้จริงมุฮัมมัดก็อดได้มาตะตายไปแล้วเห็นมั้ยเห็นไหมมาตะชาตะเอาละแค่นี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นฟะตะอัมมะรวัจญะฮุนนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีท่านจะนั่งอยู่แหมเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็นั่งอยู่ประหนึ่งนิ่งเฉยๆไงท่านนบีจะนั่งอยู่ถ้าไม่มีวะฮีลงมาหรือไม่มีใครมาทำอะไรผิดหลักการท่านก็จะไม่เปลี่ยนใบหน้าของท่านนี่แหละเรียกว่าถ้าเป็นภาษาขอยืมภาษาชาวบ้านเราอยู่เมืองไทยนี่เป็นการเทียบให้เข้าใจท่านเองหน้าตาประหนึ่งอย่างกับพระประธานท่านก็จะนิ่งเฉยๆฟะตะอัมมะรวัจญะฮุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีเหลือไปเห็นคนกลุ่มนี้อัลลอฮ์โซมเหลือเกินแล้วก็เอากระสอบห่อตัวเอาเสื่อห่อตัวมาแล้วมีดาบคล้องคอซึ่งแสดงว่าจะแบบมาจากนู้นยังไม่มีทางด่วนอะไรเลยนะยังไม่ได้ตัดถนนอะไรเลยปะเป็นประเทศไทยนะยังไม่ได้ถมที่ดินไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วก็ทำไมท่านอบีจึงฟะตะอัมมะรอใบหน้าซึ่งนิ่งเฉยเรียบเฉยประหนึ่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่เรียบเฉยดีกว่าอย่าไปเหมือนพระประธานยุ่งอีกมีแบบปัญหาอะไรกันอีกอ่ะแต่นี่พูดโดยไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเทียบไปฟังคือใบหน้าเรียบเฉยใบหน้าของท่านก็กลายเป็นมีชีวิตชีวาขึ้นมาภาษาคือนี่คือมารยาทของการรายงานโดยไม่ได้บอกว่าพอเห็นคนเหล่านี้จนพอเห็นคนเหล่านี้ดูโทรมเนี่ยท่านนบีแสดงใบหน้าโดยบ่งบอกความรู้สึกซึ่งบอกว่ารู้สึกภาษาไทยนะภาษาไทยนอกเรื่องนี่ก่อนรู้สึกดูแล้วท่านแสดงหน้าตาสมเพชขึ้นมาหรือแสดงหน้าตารังเกียจขึ้นมาหรือแสดงหน้าตาเวทนาขึ้นมานี่คือมารยาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นโต๊ะครูเนี่ยจำเป็นเวลาเล่าหะดีษจำเป็นต้องคำนึงมารยาทนี่เห็นละเอียดเห็นไหมเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์เป็นยังไงที่รับการขัดเกลาได้รับการซักฟอกได้รับการอบรมมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าฟะตะอัมมะรอวัจญะฮุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใบหน้าของท่านซึ่งเรียบเฉยประหนึ่งรูปสลักซึ่งไม่ได้มีชีวิตชีวาฉับพลันก็กลายเป็นใบหน้าของคนที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาแสดงว่าแสดงความรู้สึกออกมาแต่ผู้เล่าเว้นไว้โดยมารยาทเห็นไหมเราจึงได้กล่าวและเรียกซอฮาบะห์ว่ารอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมอัลลอฮ์ตะอาลานั้นน่ะโปรดปรานซอฮาบะห์เหล่านี้แล้วหรือโปรดปรานซอฮาบะห์ท่านนี้แล้วอันเนื่องจากความบริสุทธิ์สะอาดความไร้ซึ่งกิเลสตัณหาราคะนี่เห็นไหมจึงสมควรจึงคู่ควรที่จะต้องเปล่งว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพึงพระทัยต่อการขัดเกลาของเขาแล้วการใช้ชีวิตของเขามาแล้วทำไมใบหน้าของท่านจึงจากที่เรียบเฉยประหนึ่งไร้ความรู้สึกเป็นใบหน้าที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาลิมาอันเนื่องจากรออาท่านได้เห็นบิฮิมมินันฟาก็ท่านได้เห็นสภาพที่ยากจนข้นแค้นของเขาไม่เป็นไรอันนี้ไม่สภาพยากจนข้นแค้นกลับไปยังตัวบุคคลจริงๆไม่ได้กลับไปยังอารมณ์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมดูสิว่าเราเรียนรู้หะดีษอย่างไร
พราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนหะดีษในอินเดียเนี่ยมอลานาจะนั่งเป็นประธานและนักเรียนจะนั่งล้อมเหมือนกับบรรดาซอฮาบะล้อมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาจะพรรณนาไปแบบนี้แหละพรรณนารู้สิเราเหมือนเห็นภาพเห็นไหมเพราะฉะนั้นใบหน้าท่านซึ่งเรียบเฉยอยู่ท่ามกลางซอฮาบะใบหน้านั้นฉับพลันนั้นก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอันเนื่องจากท่านได้เห็นสภาพของคนที่มาหาท่านซึ่งเต็มไปด้วยความอดอยากยากแค้นฟะดะคอละซุมมะคอรอยะโอ้ท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในบ้านตัวเองเข้าไปทำไมอ่ะเข้าไปแล้วก็ออกมาเชิญครับอัลฮัมซาลันเข้าไปในบ้านแล้วก็ออกมาคือจะไปหาอะไรมาบริจาคจะไปหาของกินมาให้อัลลอฮ์เข้าไปแล้วก็ออกมามือเปล่าในบ้านไม่มีอะไรเลยไม่ได้สะสมอะไรไว้เลยจะไปเอาอะไรมาไม่มีอะไรเลยขนมปังกรอบขนมปังแห้งนะข้าวในถังอินทผลัมฟะดะคอละซุมมะคอรยะท่านนบีพอเห็นปั๊บก็ลุกขึ้นไปเข้าไปในบ้านเข้าไปแล้วก็ออกมาเพราะไม่มีอะไรในบ้านถ้าทำยังไงดีอ่ะแต่นี่คือต่อไปนี้เป็นเรื่องเมเนจเมนต์บริหารจัดการฟะอัมรบิลาลันท่านบริหารท่านก็จึงได้สั่งบิลาลบิลาลลุกขึ้นฟะอัซซะนะลุกขึ้นอาซานตอนนี้ตอนเที่ยงไงเมื่อกี้เห็นไหมฟีซัดรินนะฮะกว่าเวลาจะผ่านไปสักพักพอกว่านี้พวกจะเข้ามากว่าจะนั่งกว่าจะสลามท่านนบีเห็นสภาพแล้วลุกไปเข้าไปในบ้านไปหาอะไรจะมาให้พวกนี้ไม่มีออกมาได้เวลาซุฮูรพอดีบิลาลอาซานฟะอักกอมานี่อันนี้ถ้าเป็นคนดุนยานะคนสมัยนี้เป็นยังไงพอเห็นคนโสมๆน่ะเป็นยังไงอัลลอฮ์รีบมาเหลือเกินไม่อาบน้ำอาบน้ำมาก่อนเห็นไหมอัลลอฮ์รีบทรงรีบเสื้อก่อนก็ได้คอยได้ถ้าเป็นคนดุนยานะแต่ท่านนบีเห็นไหมและบรรดาซอฮาบะได้ขัดเกลาประหนึ่งมาลาอิกะนั่งอยู่บนแผ่นดินบิลาลอาซานบิลาลก็อาซานเสร็จพอสักพักหนึ่งวะอักอมะแล้วก็กอมัดพอกอมัดเสร็จก็ศอศอละนมาดด้วยอันนี้เพราะนี่ต้องเข้าใจนะเวลาเล่าหะดีษเนี่ยต้องเข้าใจเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอาเลยเหรออัลลอฮฺอักบัรจ้ะต้องต่อคราวหน้าโอเคจ้ะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่านี่แหละกับหะดีษตรงนี้ไปตอบที่อัลตลาตัดไว้ว่ามีอะไรให้บริจาคในตอนนั้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้เองเนี่ยท่านนบีเพราะไม่มีอะไรแต่ท่านก็ระดมทุนให้คนก็ไปหอบเอาข้าวสาลีข้าวแป้งบาเล่ต่างๆมาอินทผลัมมาแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้ไปเป็นอันว่านี่แหละที่ถ้าเราเห็นสภาวะใดเนี่ยตอนนี้เราเห็นซีเรียเราเห็นลูกกำพร้าเราเห็นโรงเรียนมัสยิดทำได้เถอะนะเพราะฉะนั้นก็จบลงตรงนี้ว่านี่แหละฉลาดเพราะการบริจาคนี้อัลลอฮฺตะอาลาเก็บไว้ให้เราและเป็นการใช้เพื่อตัวของเราเองซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله روكي الحمد لله จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสุพินาเพื่อเรียกร้องเราคือ الحمد لله เราคือ الحمد لله คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.
้